ติดตามภารกิจการค้นหาทั้ง13ชีวิตแล้วก็การช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพูดคุยกับคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะดีครับคุณกนกวรรณค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เรียกว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทั่วโลกให้ความสนใจเพราะว่าเป็นคลิปที่ไปเจอน้องๆ นะคะที่ได้มีการบันทึกคลิปไว้ คลิปนี้เรียกว่าโอ้โหสร้างความฮือฮาแล้วก็สร้างความดีใจให้กับคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกพอสมควรเลยนะคะนี่ค่ะคลิปนี้นะครับคือก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็เข้าไปติดตามดูอีกครั้งนึงเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยมีการแชร์กันต้องบอกว่าทั่วโลกนะครับค่ะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือว่าตัวเลขของผู้ที่เข้าไปชมคลิปนี้นะครับที่เป็นคลิปที่อยู่ใน Facebook ของไทยนาวีซีลนะครับคุณสมดวนเชื่อว่าตัวเลขเนี่ยขึ้นไปเนี่ย13,800,000 คนโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยนะครับยังอยู่ตอนประมาณใหม่ๆเนี่ย 6-7 แสนแล้วก็ขึ้นมาเร็วมากแล้วก็ช่วงเช้าจนเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือตัวเลขไป13,800,000ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคลิปข่าวเนี่ยที่ประชาชนให้ความสนใจทั่วโลกเพราะเรื่องนี้นะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับช่วงข่าวเช้าวันนี้เนี่ยที่ผมติดตามดูครับทั้ง CNN ทั้ง Reuters ทั้ง France 24นะครับอัลจาซีราแล้วก็ NHK เนี่ยต่างนำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวแรกแล้วก็บอกว่าเป็นข่าวเนี่ยที่สร้างความดีใจให้กับประชาชนคนไทยทั่วประเทศแล้วคลิปนี้มีความยาวประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับ5 นาทีเสร็จๆไปนั่งดูเนี่ยผมว่ามันได้บรรยากาศมากใช่ค่ะมีการพูดคุยด้วยใช่มั้ยคะใช่แล้วตอนช่วงแรกนะครับคุณหลงนวลผมฟังเนี่ยตอนแรกเลยคำถามแรกเลยที่เด็กมันทักเนี่ยนะครับเขาถามบอกว่าเฮ้ยยูเลยบอกว่าเฮ้ยยูแล้วก็ตามมาด้วยคำว่า thank you พอมา thank you เสร็จทางนักประดาน้ำจากอังกฤษนะครับก็ถามไปบอกว่าเอ้ย how manyมีทั้งหมดกี่คนอยู่กี่คนตอนนี้เด็กฟังรู้เรื่องครับแสดงว่าเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ในระดับที่ต้องบอกว่าใช้ได้เลยใช่มีทักษะเขาเรียกว่าเอาตัวรอดได้เอาชีวิตได้นี่เพราะว่ามีการถามพูดคุยตลอดเวลาแล้วต่อจากนั้นมีการสนทนาว่าอย่างไรต่อคะเด็กพอถามว่า how many เนี่ยเด็กมันตอบเลยครับ 13ชัดเจนเลย 13นี่คือ13คนแล้วก็เป็นที่บอกโอ้ก็ทางฝรั่งเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออมันใช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจากนั้นคำพูดที่มีการพูดกันก็บอกว่า we are hungry ก็คือหิวนะฝรั่งก็บอกว่าโอเค we know นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือทางนักประดาน้ำอังกฤษนะครับที่ไปเจอเนี่ยมี2ท่านนะครับนักประดาที่ไปเจอเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวจะกลับออกไปแล้วในวันพรุ่งนี้ก็คือคงหมายถึงวันนี้นะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยขนาดนี้เนี่ยมันคลี่คลายไปมากแล้วก็นักประดาน้ำก็บอกว่าไทยนาวีซีลเนี่ยจะเข้ามาจะเอาด็อกเตอร์มาก็คือหมอนะครับแล้วก็เอาอาหารมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับจะมีคนมาอีกพรุ่งนี้จะมีเจ้าหน้าที่มาให้ดูแลและช่วยเหลือเนี่ยอีกเยอะแยะเห็นมีช่วงนึงน้องๆถามว่าวันนี้วันอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ว่ากี่วันแล้ววันอะไรเพราะว่าอยู่ในนั้นเนี่ยคุณกระดงดวงก็ลองคิดดูนะครับมันไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยนี่ในภาพนะครับถ้าไม่มีแสงไฟฉายเนี่ยมันก็จะไม่เห็นเลยมืดเลยแล้วเด็กอยู่ในนั้นนี่ผมว่าเด็กก็คงไม่รู้เลยนะครับว่าไม่เห็นเดือนต่อวันใช่ค่ะมันดูไม่รู้เลยครับก็ถามบอกว่า what day what day ฝรั่งก็เลยบอกว่าเนี่ยพวกอยู่เข้ามาเนี่ย you have been here เนี่ย for 10 days แล้วคือมาอยู่เนี่ย10 วันแล้วแล้ววันเนี่ยเป็นวันจันทร์ก็นับเนิบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนจบนะครับเด็กก็จะบอกว่า we are happy very much ก็คือดีใจมากซึ่งฝรั่งก็บอกว่าเออเราก็ดีเราก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็จากนั้นฝรั่งเนี่ยครบในคลิปประมาณ5นาทีนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าคงมีการพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจเยาวชนหมูป่านี่แหละครับเห็นน้องๆถามกลับด้วยว่าพวกคุณมาจากไหนกันตอนท้ายใช่ตอนท้ายเลยบอกว่า where are you from ตอนนี้ไอ้นักประดาน้ำเนี่ยแทนที่จะบอกอังกฤษนะครับคือประเทศอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าฟอร์ม UK United Kingdom แล้วเสียงที่ตามมาจากเด็กๆก็คือโอ้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเพราะว่าเด็กนี่ผมว่าเยาวชนเนี่ยคงไม่มีใครคาดคิดหรอกครับอยู่ๆในสถานการณ์ตอนนั้นท่ามกลางความมืดเนี่ยนักประดาน้ำสองคนก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีแสงไฟแล้วก็สนทนากันอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบรรยากาศที่คือเด็กเนี่ยต้องดีใจมากเพราะว่า10วันแล้วไม่รู้เลยว่ามันข้างนอกเกิดอะไรขึ้นค่ะนี่แล้วน้องบอกว่า thank you ด้วยนะตอนสุดท้ายนี่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักแล้วก็โชว์ทักษะภาษาอังกฤษนะนี่คือถือว่าสำคัญมากๆเวลาที่เนี่ยต้องใช้เอาตัวรอดแบบนี้น้องๆก็สามารถสื่อสารได้ค่ะก็ถือว่าส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าสอบผ่านครับก็คือถามอะไรตอบได้แต่ว่าตอนสนทนากันก็จะมีเสียงน้องอีกคนนึงมาบอกเฮ้ยใครรู้ภาษาอังกฤษแปลด้วยเออช่วยแปลหน่อยช่วยบอกหน่อยบอกว่าหิวบอกว่าหิวแล้วฝรั่งเขาบอกเข้าใจแล้วนะคะแล้วมีตอนนึงที่ชาวนักสำรวจชาวอังกฤษเขาบอกว่าชื่นชมน้องๆว่าแข็งแรงมากด้วยนะด
ด้วยนั่นด้วยบอกว่าคือพอบอกว่าเนี่ยอยู่มา10วันแล้วเนี่ยบอกว่า you are very strong ก็คือคงเห็นว่าครับว่า10วันเนี่ยแทนที่จะนอนนะครับหมดแรงหรืออะไรไม่เลยมาปรากฏตัวแล้วก็แสดงตัวเองแต่ว่าในภาพนั้นไม่เห็นโค้ชนะครับเห็นแต่เยาวชนค่ะเห็นน้องๆนั่งอยู่นี่เสื้อสีแดงๆต้องเรียกว่าเป็นภาพแห่งความดีใจอีกหนึ่งภาพด้วยนะเชื่อว่าคนไทยนี่ดูแล้วน้ำตาปลิบไปเลยนะคะพอเห็นน้องๆทั้ง13คนค่ะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดีนะครับใช่ค่ะทีนี้อีกข่าวนึงที่ต้องติดตามต่อนะครับก็คือเรื่องของการที่จะพาเยาวชนเหล่านี้ออกมาเนี่ยจะทำได้ยังไงค่ะจะออกมาทางเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีทางใหม่หรือเปล่าคะใช่ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเดี๋ยวเราไปดูภาพกราฟิกนิดนึงนะครับไปดูบริเวณที่เรียกว่าเนินนมสาวนะครับคือเนินนมสาวเนี่ยอยู่ทางใต้นะครับของหาดพัทยานะครับในภาพที่เห็นเนี่ยมันจะมีวงกลมวงรีนะครับสีเหลืองอยู่นะครับวงกลมวงรีสีเหลืองเนี่ยก็คือบริเวณที่เราเรียกว่าหาดนมสาวซึ่งอยู่ใต้หาดพัทยาบีชลงมาเพราะว่าบริเวณพัทยาบีชนะครับที่เราเข้าใจว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับเอาเข้าจริงๆครับพื้นที่ตรงนั้นถูกน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับข้อมูลที่ปลัดทางอำเภอแม่สายเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ท่านก็บอกว่าไม่เคยมีใครเข้าไปอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนองเนี่ยครับในช่วงที่น้ำมาเนี่ยแล้วก็มีการประเมินว่าไอ้พื้นที่หาดพัทยาเนี่ยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เด็กเนี่ยหลบอยู่แต่ปรากฏว่านักประดาน้ำสองท่านที่เข้าไปเนี่ยพอไปถึงบริเวณหาดพัทยาแล้วเนี่ยขึ้นไปปุ๊บอุ้ยมันท่วมเขาเลยไปต่อครับไปต่ออีก300ถึง400เมตรนะครับก็คือในภาพที่เห็นซึ่งเป็นวงรีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างในภาพที่เราเห็นนะครับเยาวชนก็ลงมาจากที่เขาหลบอยู่ด้านบนเหมือนเป็นเนินๆนิดหน่อยแต่ว่าน้ำท่วมไปไม่ถึงที่เราดูจากในคลิปใช่ไหมคะที่น้องๆอยู่แล้วก็ประเด็นที่น่าติดตามตอนต่อไปจากนี้นะครับก็คือว่าจะเอาออกยังไงเพราะว่าตอนเมื่อกี้ที่คุณกนกดวลพูดถึงความเห็นของรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับก็บอกว่าจะต้องพาออกมาจากช่องทางที่เข้าไปนะครับในภาพซ้ายมือนะครับเราจะเห็นเส้นทางที่เป็นสีชมพูสีชมพูนั่นแหละครับคือเส้นทางเดินภายในถ้ำนะครับพอมาถึง3แยกเนี่ยลงมาทางซ้ายเนี่ยก็คือลงมาทางทิศใต้จาก3แยกลงมาเนี่ยนะครับตามแผนที่เนี่ยเราเห็นระยะทางช่องนึง1กิโลก็ประมาณ 2-3 กิโลแล้วก็ตรงท้ายของแผนที่เนี่ยนะครับบริเวณด้านล่างสุดเลยก็คือเรียกว่าบริเวณท้ายถ้ำนะครับท้ายถ้ำตรงนี้เป็นจุดที่มีการพูดกันนะครับด้านล่างสุดนะครับที่เห็นในแผนที่นะครับตรงนี้มีการพูดกันมากว่ามันมีทางน้ำออกมาแล้วก็มีการหาเลยกันพูดกันถึงความเป็นไปได้ครับว่าจะเจาะเข้าไปจากตรงนี้นะครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีการเจาะเข้าไปแล้วก็มีการพูดกันถึงว่าเส้นทางออกนะครับหากน้ำยังไม่ลงฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยปิดทางเนี่ยนะครับทางหนึ่งที่มีการเสนอนะครับโดย อดีตปลัดอำเภอแม่สายเนี่ยค่ะคุณปรีชาเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องนี้ด้วยแล้ววันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์เราอีกนะครับเดี๋ยวผมเราตัดเสียงมาให้ฟังอีกท่อนนึงนะครับให้เห็นว่ามุมมองของอดีตปลัดท่านนี้นี่ครับมองยังไงครับในการที่จะขุดเจาะตรงผนังถ้ำท้ายถ้ำนะครับที่อยู่ทางใต้สุดเลยเนี่ยคือทางปลัดแม่สายเนี่ยมองว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยไม่ต้องดำน้ำลุยน้ำออกไปขึ้นไปทางเหนือแล้วไปออกไปทางปากถ้ำเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านปลัดอดีตปลัดทางอำเภอแม่สายหน่อยครับถ้าออกด้านหลังเลยนะเพราะว่าจากขึ้นไปตรงนั้นไม่มีน้ำครับการไปมามันก็สะดวกแต่ก็ไม่ใช่ลำบากเหมือนที่เรามาตั้งแต่แรกใช่ไหมครับเราเข้าไปทางนู้นเลยถ้าเด็กอยู่ตรงสมมติว่าเด็กถ้าอยู่ตรงชายหาดนั่นจริงที่ผมว่าน่าติดกับผนังถ้ำข้างหลังเนี่ยครับก็เจาะออกดังแบบดังที่ท่านดร.สุเนศท่านแนะนำไว้ที่นายกสมาคมอันนั้นครับวิศวะนะครับครับก็ทะลุออกหลังแล้วก็ใช้ฮอเพราะว่าเด็กก็สภาพยังใช้หมายความว่ายังไม่ถึงขั้นนอนเปย์ใช่ไหมใช่ฮะก็ดึงขึ้นไปกับนักที่ว่ามาช่วยเนี่ยครับดึงไปตามที่ฝึกกันมานั่งออกป่องไปเลยแล้วขึ้นฮอไปเลยง่ายกว่าครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะด้วยถ้าดึงตรงนั้นผมว่าถ้าขึ้นไปจริงก็แค่สักไม่ผมว่าไม่ถึง20นาทีไม่ได้ดึงขึ้นไปอ่ะก็แต่ถึงว่ามันเรามีป่องเราก็หย่อนลงมาแล้วก็มาหาเด็กว่าเด็กตรงไหนก็มารอสแตนบายแล้วก็ดึงขึ้นไปเราไม่ต้องไปปีนเราไม่ต้องไปมุดอะไรอีกแล้วครับออกป่องไปก็ขึ้นฮอก็ไปโรงพยาบาลเลยอย่างเงี้ยมันไวกว่าเยอะแล้วก็ปลอดภัยสูงสุดที่ปลัดปรีชาพูดนะครับก็คือท้ายถ้ำเนี่ยท้ายถ้ำนี่ก็คือด้านใต้ของแผนที่เลยนะครับแผนที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับด้านใต้สุดเลยก็คือบริเวณท้ายถ้ำซึ่งเป็นหน้าผาแล้วก็ทางปลัดเชื่อว่าถ้าขุดเจาะทะลวงเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องทางที่จะช่วยเด็กเนี่ยออกมาได้เลยอีกจุดนึงนะครับ
ก็มีความเห็นของรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของวิศวกรรมปฐพีแล้วเมื่อวานเมื่อเช้านี้มาให้สัมภาษณ์ในรายการนะครับมีช่วงสัมภาษณ์อยู่ท่อนหนึ่งครับพูดน่าสนใจมากพูดบอกว่ามีการดำเนินการเจาะผนังถ้ำจากทางทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกก็คือฝั่งซ้ายของแผนที่ที่ติดกับไปทางชายแดนเมียนมานะครับอาจารย์สุทธิศักดิ์เนี่ยบอกว่ามีการเจาะจากฝั่งตะวันตกเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับขณะนี้หยุดเจาะแล้วแต่ว่าเจาะเข้ามาเนี่ยเห็นโพรงแล้วสามารถใช้พื้นที่ส่วนนี้แหละครับเป็นพื้นที่ในการช่วยเหลือเยาวชนได้หากฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วไม่สามารถนำพาเยาวชนเนี่ยออกจากปากถ้ำได้นะครับพื้นที่ทางทิศตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์สุทธิศักดิ์หน่อยครับในส่วนของผนังถ้ำด้านตะวันตกนะครับครับเมื่อวานนี้ผมเจาะนะครับตัวผนังถ้ำด้านตะวันตกเนี่ยลงไปนะครับจริงๆแล้วเราห่างจากจุดที่เจอน้องเนี่ยประมาณแค่400เมตรเองในแนวราบนะครับครับแต่ว่าซึ่งก็สมวัตถุประสงค์เพราะว่าวัตถุประสงค์ของผนังถ้ำตะวันที่ตะวันตกที่เราเจาะเนี่ยเราต้องการกระแทกให้น้องได้รู้ว่ามีคนมาช่วยนะครับและต้องการสร้างช่องโพรงในการที่จะส่งอาหารนะครับแล้วก็แสงสว่างเมื่อวานนี้ทางทิศตะวันตกเนี่ยเราเจาะไปจนเจอโพรงแล้วนะครับแต่ว่าโพรงที่ว่าเนี่ยยังอยู่ระดับสูงพอสมควรนะครับก็เป็นอีกทางหนึ่งซึ่งเราคิดว่าก็เป็นไปได้นะครับในการที่จะเอาน้องขึ้นก็มี2 อย่างแหละครับก็คือถ้าไม่ต้องดำน้ำออกนะครับก็ต้องใช้วิธีในการให้ยกตัวน้องเนี่ยขึ้นจากทางด้านบนแล้วออกทางผนังถ้ำทางทิศตะวันตกนะครับส่วนทางทิศใต้นะฮะก็เป็นไปได้ยากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำการบล็อกน้ำนะครับก็คือมีเทคนิคทางวิศวกรรมนะครับเราก็สามารถที่จะเกลาคำว่าเกลาก็คือการอัดฉีดน้ำปูนหรือว่าอัดฉีดสารเคมีเข้าไปเพื่อที่จะบล็อกไม่ให้น้ำไหลเข้าไปในระบบถ้ำนะครับนะอันนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับครับอันนี้ก็คงยังมีความชัดเจนวันนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเช้าเนี่ยทางผู้ว่าจังหวัดเชียงรายก็แถลงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าจะได้หารือกันกับผู้เชี่ยวชาญว่าทางออกเรื่องนี้จะเอาเด็กนี่ออกมายังไงเพราะว่าถ้าไปให้เด็กที่ไม่เคยว่ายน้ำมาดำน้ำหรือว่าไปออกทางปากถ้ำเนี่ยมันน่าจะทำได้ยากอาจจะลำบากด้วยเพราะว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางหนึ่งที่ตอนนี้ก็มีการพูดคุยแล้วก็หารือปรึกษากันอยู่ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามภารกิจการช่วยทั้ง13ชีวิตได้ตลอดทุกช่วงข่าวของนิว18นะคะช่วงนี้เรา2 คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ